วัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ View Finder ครับในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์แบบนี้ครับรับรองว่าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเที่ยวกันให้เต็มอิ่มในแบบเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์ครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามรายการของเราในช่วงสงกรานต์นะครับก็จะสังเกตว่าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวทะเลกันโดยตลอดและทริปนี้ก็เช่นเคยครับผมยังคงอยู่ที่ทะเลครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับทริปนี้เป็นทริปของการรีเฟรชครับเพราะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับแค่2ชั่วโมงก็มาถึงแล้วคุณสามารถเติมเต็มชาร์จแบตให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาเที่ยวกับผมด้วยเธอจะเป็นใครนั้นไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าครับมาเที่ยวที่จังหวัดระยองแบบนี้นะครับคุณภูริก็เลยขอขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิสัมผัสบรรยากาศสวยๆกันที่สวนสนหน่อยล่ะครับแหมต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากๆด้วยครับและยิ่งได้รถจักรยานยนต์ซูซูกิคันนี้มาขี่เล่นด้วยแล้วก็ทำให้การมาเที่ยวในครั้งนี้นั้นเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ถนนสวนสนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับโอ้บ่นจังเลยสวัสดีจ้าแหมนัดก็ต้องเป็นนัดอยู่แล้วแต่ว่าเผอิญว่าพี่เนี่ยนะมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจพี่ก็เลยไปขี่เที่ยวชมเมืองระยองก่อนแล้วนัดมาด้วยกันแล้วไปก่อนได้ไงอ้าวไม่ต้องห่วงสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของผมครับน้องฝางพิชยาคนสวยนี่เองแหมเป็นไงจ้าช่วงนี้งานเยอะทำงานเหนื่อยไหมจ้าเหนื่อยค่ะแต่จริงๆแล้วเหนื่อยแล้วก็อยากจะหาเวลามาพักผ่อนแต่พี่ลิโทรมาตรงจังหวะนี่เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทริปนี้จะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสม็ดถูกต้องเพราะว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปที่เราจะให้น้องฝางเนี่ยได้รีเฟรชเพราะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยอยู่ไม่ไกลแค่2ชั่วโมงจากกรุงเทพเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนที่ทำงานเหนื่อยๆเนี่ยแวะมาปั๊บเนี่ยเหมือนได้เติมเต็มความสดชื่นให้กับชีวิตน่าสนใจน่าสนใจนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าจะว่าไปแล้วนะครับมาเที่ยวในทริปรีเฟรชแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสถานที่ที่สวยๆลมเย็นๆให้เราได้ผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่แหมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่แหละครับเกาะเสม็ดจังหวัดระยองรับรองว่าทริปรีเฟรชนี้จะทำให้คุณภูริและน้องฟางเติมเต็มความสดชื่นได้เป็นอย่างดีเลยครับที่ที่เราจะมาวันนี้เนี่ยอยู่กลางทะเลเลยกลางทะเลเหมือนมาลดีฟเมืองไทยเลยเป็นบ้านพักอยู่กลางทะเลแล้วมีเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากๆอ๋อเหรอคะใช่จริงเลยที่เกาะเสม็ดเนี่ยมีกิจกรรมบนเกาะให้เราทำเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูกันมาถึงแล้วครับที่นี่คือที่พักที่เราจะมาพักกันแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าที่นี่เป็นร้านอาหารด้วยจากน้องฟางอ๋อเหรอคะใช่ที่เนี่ยเขาเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมากเมื่อก่อนเขาชื่อร้านพลอยเสม็ดค่ะแต่ตอนนี้เขามาทำใหม่แล้วยอดสุดยอดเลยพี่ลิเห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักคือเขาจะทำเป็นไม้หมดให้เหมือนเป็นบ้านอยู่กลางทะเลบ้านไม้ลอยอยู่กลางทะเลทุกด้านก็มีวิวมีทะเลหมดเลยนะคะบรรยากาศดีคืออยู่ใกล้ชิดทะเลมากๆเลยค่ะเอาล่ะเขาบอกว่าเขาเตรียมอาหารมาให้เราแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องลุยกันเดินทางรอบเกาะต้องใช้พลังงานเยอะได้ค่ะงั้นขอกินให้เต็มที่เลยนี่เขาที่นี่เขาก็จะมีอาหารทะเลสดๆกันน้องจ๋าค่ะเยอะแยะมากมายมีปูก้างกุ้งหอยว่าคนแบบแอดเวนเจอร์ไหมเป็นคนลุยๆไหมสบายมากค่ะพี่ค่ะได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเดี๋ยวพี่จะพาไปทั่วเกาะเสม็ดเลยนี่เขาจะมีในเรื่องของหาดทรายเนี่ยมีหลายหาดมากมีหลายอ่าวมากแล้วก็มีพวกจุดชมวิวสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมว้าวตื่นเต้นจังเลยค่ะโอเคจ้ะจริงๆแล้วเกาะเสม็ดเนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมากจ้ะน้องค่ะแล้วเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีถึง10กว่าอ่าวด้วยกันที่มีความสวยงามแบบนี้10กว่าอ่าวเลยเหรอคะใช่จ้ะอยากไปเที่ยวมั้ยอยากค่ะแต่ว่าการที่จะเดินทางไปแต่ละอ่าวได้นี่มันค่อนข้างไกลกันพอสมควรแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีฉะนั้นขอแนะนำเจ้านี่เลยครับนี่การที่จะมาเที่ยวมันต้องแอดเวนเจอร์แบบนี้น้องนี่พร้อมมั้ยพร้อมมั้ยฮะนี่คือเราจะขับเจ้านี่ตะลุยรอบอ่าวถูกต้องนะเป็นชะก้อยของพี่แล้วกันวันนี้ซ้อนขอซ้อนแล้วกันค่ะโอเคได้ชิลดูบรรยากาศไปเรื่อยๆได้ไป
ไปขึ้นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดแห่งนี้นะครับยังมีเส้นทางธรรมชาติที่มีไว้สำหรับคนรักการผจญภัยวันนี้คุณโพลิก็เลยขอจัดทริปมันๆพาน้องฟางเที่ยวในรูปแบบของสไตล์แอดเวนเจอร์กันซะหน่อยนะครับงานนี้ต้องบอกว่ามันแน่ๆเพราะว่าเส้นทางที่ขี่เข้าไปนั้นเรียกได้ว่าลุยจริงๆครับโอ้ยคุ้มกับที่เรานั่งกันมายาวนานมากสวยงามมากเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับระหว่างทางตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์ตกตรงนี้ก็สวยมากเป็นหน้าผาหินลงไปไปดูกันสวยเนอะโอ้สวยจังเลยค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเราก็จะสดชื่นไม่ร้อนเลยนี่คืออ่าวลุงดำคืออ่าวลุงดำเนี่ยเขาเป็นแบบยังคงความเป็นเกาะเสม็ดแบบดั้งเดิมอยู่ทางชอบตรงที่คือลงมาจากบังกะโลปุ๊บถึงเลยถึงทะเลเลยถึงทะเลเลยอ่าวลุงดำแห่งนี้นะครับเป็นอ่าวเล็กๆที่ยังคงความเป็นเกาะเสม็ดได้อย่างดีเลยครับแถมบรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าดีเอามากๆถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบชิลๆสไตล์เป็นกันเองแล้วก็ขอแนะนำให้ลองแวะมาที่นี่ครับอ่าวลุงดำรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับบรรยากาศดีไม่ต้องมีนี่เห็นไหมสดชื่นมากรีเฟรชไหมจ๊ะมาเที่ยวทริปนี้รู้สึกว่าเราไม่เคยมาฟ้าไม่เคยมาค่ะที่นี่นะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะผลงานที่ผ่านมามีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครนะคะที่ผู้ชมอาจจะได้เห็นกันตอนนี้เรียนจบยังจ๊ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะตอนนี้ปีสุดท้ายแล้วของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเราก็แบ่งเวลายังไงอ่ะเรียนนิติศาสตร์ต้องอ่านหนังสือเยอะนะอ่านเยอะค่ะแต่ว่าฟังใช้ว่าวิธีแบ่งเวลาด้วยกันที่เวลาทำงานใช่ไหมคะก็ทำงานเต็มที่ไปเลยแต่ว่าเวลาที่ใกล้จะสอบเนี้ยค่ะพี่ลิก็จะให้เวลากับการเรียนไปใช่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยต้องมาเที่ยวแล้วล่ะเที่ยวจริงๆปกติก็ชอบเที่ยวนะคะแต่ว่าแบบหาเวลายากนะคะพี่ลีจริงๆแล้วบางครั้งมันก็เราอาจจะว่างช่วงที่เป็นเทศกาลพอดีแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาอย่างนี้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นไหนๆน้องฟางได้มีโอกาสมาเที่ยวกับพี่แล้วพี่จะพาเที่ยวให้เต็มที่เลยขอเต็มที่เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอ่าวกิ๋วดีกว่าเขาบอกว่าชายหาดนี่สวยมากๆสวยกว่านี้สวยกว่านี้อีกอ่ะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash I gotta get home, there's a garden to tend.